ชุดหนึ่งเข้าหาวัตถุกองชุดสองค้นหาเหยื่อทั้งหมดพบวัตถุแล้ววัตถุไม่ตอบสนองจะทำการช็อตด้วยรังสีกำลังเข้าใกล้วัตถุทำการละเหยวัตถุสาบสูญแล้วโอ้โหเราจะกลับไปรวมพลกับกองที่สองกองชุดหนึ่งเลือกกองชุดสองพบเหยื่อหรือไม่ทราบแล้วทำการเคลื่อนที่รายงานสถานการณ์เดี๋ยวนี้พบเหยื่อจำนวน500ชาย3หญิง2เป็นเด็กหนึ่งทราบแล้วโคตรเต็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอบเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นปฏิบัติและนั่นคือการปฏิบัติภาคสนามครั้งแรกของผมหน่วย Special Madness Service หรือ SMS พวกเราได้ไปถึงหลังจากที่ไอตัวประหลาดนั้นได้ฆ่าคนตายในเมืองเล็กๆแห่งนั้นพวกเรารอจนกว่าทหารกับหน่วยสวาทจะตายกันหมดพวกเราถึงจะตัดสินใจเข้าไปและเราไม่ได้ไปช่วยใครทั้งสิ้นก็อย่างที่พวกคุณได้เห็นมึงอ่อนไงกูก็แดงให้แสบคอไปงั้นแหละเออนี่เสียจะติดใจกูว่ามึงโชคดีนะวันนี้ทำไมวะต้องการที่ตอนชุดรองชุดสูตรไปกันสิแต่ชุดนี้จะไม่มีใครคุมมันได้ใครร้องใส่ก็คุมไม่ได้ใครเหมือนคนเราปวดหัวอกแตกกันหมดนี่มึงจะบอกกูว่ากูแดกเหล้าขาวไม่เมาถ้ากูใส่ชุดนั้นกูคงไม่เมาหรือไงกูก็ไม่รู้เอาไปว่ามึงไปนะเขาใช้มึงไงเออหมดขวดนี่ก่อนเดี๋ยวไปงั้นกูไม่นอนละโชคดีนะกันปิดประตูให้กูด้วยโอ้ยเฮ้ยไม่ประตูก็ไม่ปิดชุดรุ่นใหม่ของหน่วย SMS เหมือนจะไม่มีทหารคนไหนใส่มันได้เลยครับเนื่องจากชุดทำให้ผู้ใส่ตรวจอาการมึนเมาเหมือนกำลังเมาเหล้าแม้ผู้สวมจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามแล้วทำไมไม่ปรับปรุงเรื่องนี้กำลังวิจัยครับตัวชุดรุ่นใหม่มันจะดึงประสิทธิภาพของคนปกติได้มันก็ต้องมีผลข้างเคียงที่ผมต้องการนะคือให้มันสมบูรณ์ชั้น4ใช่ไหมครับท่านแต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงในหน่วย SMS มีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความทนทานต่อแอลกอฮอล์สูงมากทนทานต่อแอลกอฮอล์เหรอหมายความว่ายังไงคุณจะให้ขี้เมาไปใส่ชุดนั่นหรือยังไงไม่เชิงว่าแบบนั้นครับท่านชายคนนี้เป็นคนที่กินเหล้ายังไงก็ไม่เมาฮะก็แค่พวกคอแข็งแล้วนะ
ฉันก็คอแข็งเหมือนกันรู้ไหมเอาเปิดประตูสิรออะไร Access Granted ดอกเตอร์ในชุดอะไรนั่นผมจะไปทดสอบแล้วโอ้โหเข้าใจแล้วนี่อยู่ทางนี้ชุดรหัส SMS 40 ถ้าลองใส่แล้วมีผลข้างเคียงอะไรก็บอกผมได้นะนี่แหละระบบทุกอย่างเหนือกว่ารุ่นทั่วไปที่ใช้ในตอนนี้แถมยังไม่มีแบตเตอรี่ให้เกะกะอีกแล้วอ๋อใส่เลยผมมีงานต้องทำก็ไม่เห็นมีจะต่างกันตรงไหนใช่นะที่คนเมาจะโผล่มากินเหล้าโชว์เนี่ยใช่ครับท่านเราได้เรียกตัวเขาแล้วอีกเดียวก็คงมาโชว์คนเมาอะไรผมก็ชอบทำการกินเต้าไปดีกว่าเรายิงปืนนี่ไม่ต้องใส่ชุดก็ได้มั้งนั่นไงครับเห็นไหมครับท่านเขายิงล้มเลยโอ้ยของแค่นี้ใครก็ดูออกมันเกิดจากกระสุนไม่ได้เกี่ยวกับชุดเลยนั่นไงครับท่านยิงแตงโมแตกหมดเลยโชว์ว่าชุดมันทำอะไรได้หน่อยสิผมไม่ได้มาดูยิงปืนมันวัดนะงั้นนี่เลยครับท่านเขาจะโชว์ไตเหล็กให้ดูทำการไตเหล็กมาทุบเหล็กขึ้นสนิมหรือยังไงหรือมันกรอบคุณพาผมไปดูของจริงดีกว่านะไอ้นี่ไม่ใช่แค่ลูกกระจอกไม่ใช่เหรอเอางั้นเลยเลยครับท่านมันก็ไปกันเลยเป็นไงรู้สึกเมาเรียงไอ้ชุดนี้มึงฟังไว้ด้วยกูพูดกับมึงอยู่ตอนไอ้สองคนนั้นพูดถึงชุดอะไรไม่รู้มันว่ามีชุดที่เหนือกว่านี้มึงอย่ายิงชัดขนาดนั้นเลยเลยวะกูแทบจะไม่ได้ยินกูสงสัยเกิดทำไมไม่อัปเดตระบบแบบนี้ในรุ่นต่อบ้างว่าแต่มึงไม่เมานะกูไม่เคยเมาอยู่แล้ววางไว้ตรงนั้นแหละมึงเก็บขึ้นเลยไอ้นี่ครับท่านจิมนี่ก็คือทหารรุ่นทดลอง WY80แล้วทำไมต้องให้ผมมาดูผ่านจอแบบนี้มันจะไปเชื่อได้ไงว่านี่เป็นของจริงมันของจริงแน่นอนอยู่แล้วครับท่านแต่เราไม่สามารถให้ท่านดูในระยะไกลได้มันอันตรายเกินไปมาดูนี่ดีกว่าครับWY80ทำการทำลายรถบรรทุกพ่อเจ้าน่าเหลือเชื่อจริงๆเขาไม่สะทกสะท้านต่อแรงระเบิดเลยเหรอใช่ครับท่านชุดนี้สามารถกันแรงระเบิดได้ดีทีเดียวทดสอบความทนทานต่อกระสุนเงาดึงระวังยิง
เลือดออกเลยเขาเป็นไรไหมนั่นเขาไม่เป็นไรหรอกครับท่านเราทดสอบมาหลายทีแล้วเราจะให้พนักงานเข้าไปเช็คหน่อยก็แล้วกันนะครับเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าพูดหน่อยตอบสนองมีการตอบสนองหรือไม่เฮ้ยว่าไงเฮ้ยทำอะไรนะช่วยด้วยช่วยด้วยครับพระเจ้าอะไรกันเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยมันฆ่าคนทำไมนะข้อผิดพลาดครับท่านขออภัยรีบปิดตายโซนทดสอบให้หมดอย่าให้มันออกมาได้แกงทุกหน่วยวัตถุอันตรายกำลังออกจากโซนทดสอบปิดตายให้หมดทำการปิดประตูเอ็นหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยSN1 นายุระตอบด้วยนายุระตอบด้วยกดอะไรขึ้นนายุระตอบด้วยกดอะไรขึ้นดูเหมือนว่า SN1 แกควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววัตถุหยุดการเคลื่อนไหวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฟรนซาย SN1 โจมตีเราโอ้ยมรีบอบพยพไปที่พื้นผิวเดี๋ยวนี้ขอย้ำอีกครั้งให้ทุกท่านรีบอบพยพไปที่พื้นผิวเดี๋ยวนีนี่ครับท่านเฮ้ยเฮ้ยทำบ้าอะไรเนี่ยแดกเล่าข้าวเฉยเลยกำจัดพวกคนทดลองให้หมดแล้วไปจากที ทดลองให้หมดตอบแล้วไปกันเลยเฮ้ยเลี้ยงแถวหน้ากระดานเดี๋ยวนี้ทุกคนใช่เดี๋ยวก็ได้ไปกันแล้วไปไหนไปต่อยพี่โอ้ยมึงจะทำไมมึงไม่ยิงกูยิงนะหรือไม่อยากถ้าอยากนอกตายอยู่กับพวกนี้ก็อยู่ในนี้ต่อไปแล้วกันเอ้าทำไมพูดจะอั้นน่ะกำกากำกาบ้านี่ก็มาโลหะมาละเข้าใจมากเข้าใจแล้วก็
ขึ้นรถบรรทุกคันสุดท้ายไม่อยากมาขึ้นรถคันเล็กอุ้ยจะพี่ไม่ใจเนี่ยผมปากขึ้นหน้าแค่นี้ก็คุณแก่คันสุดท้ายยิงเถิดถึงสารเคลื่อนกระเด็นเออไอ้ใจเย็นใจเย็นคนมาเดียวกันบอกตัวเองเถอะป้าเอ้ยพี่พายมึงใครเนี่ยเกาะแน่นๆนะทางออกข้างหน้ามีแม่น้ำอยู่คุณกับเด็กต้องโดดลงไปคุณจะกดระเบิดฮะว่ายังไงนะพี่จะไม่จอดรถให้กันเลยคะมันจะฆ่าเราง่ายขึ้นนะพี่ไปฮะมาละเป็นตายเป็นกันเขาตายไหมครับไอ้ยาลูกโชว์ลูกกระโจนแล้วเฮ้ยคนตกน้ำคนตกน้ำผมมาช่วยแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับคุณจะไม่จมตายแล้วคือซันยังไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับผมดีแล้วครับกูรอดได้ไหมวะเนี่ยไปจากที่เหนือ